สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับวันนี้พบกับคลิปสหายฟิชชิ่งนะครับวันนี้อยู่กับคลิปซีรีส์ของเจ้า VBass Ethereum S นะครับเป็นคลิปที่3แล้วนะคลิปจบแล้วตัวนี้ผ่ารอกไปเดี๋ยววันนี้น้าหนวดจะพาไปชมนะครับภายในนะครับของเจ้า Ethereum S นะครับว่าแจ่มแค่ไหนหลังจากที่เราได้เปิดกล่องไปแล้วนะครับแล้วก็ทำคลิปทดสอบภาคสนามไปแล้วนะครับวันนี้ไปดูภายในเพื่อประกอบการตัดสินใจกันครับไปครับมาครับวัยรุ่นและนี่ก็เป็น 100% นะครับสำหรับเจ้า Ethereum S นะครับที่น้าหนวดพารอกนะครับให้ชมกันนะครับย้ำก่อนนะครับตัวนี้ที่น้าหนวดนำมาผ่าเนี่ยเป็นเบอร์ 1,000 นะครับอ่ะมาเริ่มดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับด้านซ้ายนะครับตัวนี้เป็นฝาปรับเบรกนะครับก็มีคลิกเสียงในตัวด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับมีซีนยางมาให้ที่ด้านฝาปรับเบรกด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับในเรื่องของผ้าเบรกนะครับเบอร์ 1,000 ที่น้าหนวดถอดออกมาได้ดูเนี่ยนะครับก็จะมีผ้าเบรกคาร์บอนนะครับให้อยู่2ชิ้นนะครับแต่ใน Dragram เนี่ยมันจะระบุ3ชิ้นนะครับน้าหนวดได้สอบถามไปยังบริษัทแล้วสำหรับเบอร์ 1,000 เนี่ยน่าจะมีแค่2ชิ้นเพื่อลดกำลังเบรกลงให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเพราะว่าเบอร์รอกเนี่ยเป็นเบอร์ค่อนข้างเล็กนั่นเองนะครับนั่นก็แสดงว่ามันจะมีเหล็กซ้อนเหล็กอยู่1ชั้นนะครับแล้วก็เป็นผ้าเบรกนั่นเองนะครับนั่นคือด้านซ้ายนะครับถัดมานะครับเป็นสปูนนะครับที่บนตัวสปูนเนี่ยด้านบนเนี่ยประคองเสาแกนหมุนเนี่ยนะครับก็จะมีตัวแบริ่ง1เม็ดนั่นเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นชุดนะครับคลิกเสียงนะครับที่ทำให้เกิดเสียงนั่นเองนะครับนี่คือตัวสปูนนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแหวนรองต่างๆรวมไปถึงนะครับตัวคลิกเสียงนั่นเองนะครับของตัวสปูนนะครับในลักษณะแบบนี้เลยครับต่อไปเป็นแขนหมุนนะครับแขนหมุนนะครับทรงฝักบัวแบบนี้นะครับนั้นหนวดเปิดดูเรียบร้อยแล้วมีลูกปืนอยู่2ลูกนะครับบนและล่างนะครับและที่แขนหมุนนะครับก็จะมีซีนยางนะครับกันน้ำด้วยฝาปิดแขนหมุนอีกด้านนึงนะครับก็จะมีซีนยางกันน้ำเช่นกันถือว่านะครับงานคุณภาพเลยนะราคากับของที่ให้มานี่คือคุณภาพเลยแหละว่างั้นนะครับ3ชิ้นนี้นะครับเป็นชุดฝาครอบนะครับบริเวณชุดลูกปืนกันกลับนั่นเองตัวนี้เป็นชุดครอบนะครับแล้วก็ด้านใต้ชุดครอบมีซีนยางอีก1ชั้นอีกนะครับกันน้ำอีกโอ้โหกันรอบทิศทางเลยด้านบนเป็นเพจนะครับปิดฝาครอบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซีนยางอีกแล้วตัวนี้ก็มีกันน้ำเข้าเหมือนกันนะครับถัดมานะครับเป็นเฟืองพีเนียนนะครับเป็นงานทองเหลืองนะครับเนี่ยเก็บงานมาอย่างเรียบร้อยนะครับพร้อมบูชนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับประคองเฟืองพีเนียนด้านบนนะครับนี่จะมีมาให้เป็นเซตแบบนี้เลยมีลูกปืนประคองมาให้เรียบร้อยครับชุดนี้เป็นชุดฝาครอบโรเตอร์ด้านบนนะครับตัวนี้เป็นงานพลาสติกแต่ไม่มั่นใจว่าเกรดไหนนะครับแล้วก็มีน็อตทองเหลือง1ตัวและยังมีซีนยางอีก1ชั้นนะครับป้องกันน้ำเข้าอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวค่อยไปสรุปอีกทีนะว่ามีซีนยางกี่ชั้นนะครับนั้นหมดสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วอ่ะนี่คือชุดฝาครอบนะครับโรเตอร์ด้านบนครับต่อไปนะครับเป็นบอดี้นะครับบอดี้ด้านที่เป็นขาจับนะครับก็จะมีนะครับเนี่ยลูกปืนให้1เม็ดนะครับแบบนี้เลยนะครับตัวลูกปืนเนี่ยก็จะมีทั้งซ้ายและขวานั่นแหละนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านขวาอีกทีนึงตัวนี้เป็นชุดด้านซ้ายนั่นเองนะครับต่อกันที่เฟืองขับนะครับตัวนี้เฟืองขับนะเก็บงานมาเรียบร้อยดีนะครับและที่สำคัญเห็นไหมครับมีซีนยางกันน้ำอีกนะหนวดโอ้โหเปิดมาแล้วโคตรอึ้งเลยโอ้โหจะซีนอะไรกันนักหนาเนี่ยกี่ชั้นเนี่ยกี่ระดับเนี่ยเดี๋ยวไปสรุปกันอีกทีนะครับอันนี้คือนะครับเฟืองขับของเจ้า Ethereum S ครับส่วนตัวนี้เป็นเฟืองเกียร์สายนะครับมาพร้อมลูกปืนอีก1ลูกนะครับนี่นะแจมๆกันไปเลยนะครับวัสดุน่าจะเป็นวัสดุตัวเฟืองเนี่ยน่าจะเป็นวัสดุเดียวกับกับตัวเฟืองขับนั่นแหละนะครับสำหรับเฟืองเกียร์สายบอดี้ชุดห้องเครื่องนะครับจะเห็นว่ามีลูกปืนอยู่1ลูกนะครับบริเวณด้านฝาด้านขวานี่เองนะครับเนี่ยฝาปิดด้านขวาหรือว่าฝาแขนหมุนด้านขวานั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีนะครับลูกปืนกันกับ1ลูกนะครับนี่แบบ6เม็ดนะครับคือจริงๆในสเปคเนี่ยเขาบอกว่าลูกปืน 9+1 เนี่ยแต่นั้นหนวดนับแล้วมันได้แค่8นะครับ 8+1 ไม่มั่นใจว่าสำหรับเบอร์ 1,000 มันเป็น 8+1 หรือเปล่าหรือว่านั้นหนวดนับไม่ครบอันนี้ไม่มั่นใจอีกทีนะครับเพราะว่าในตัวไดอะแกรมเนี่ยมันจะระบุว่ามันจะมีลูกปืนบริเวณเนี่ยนั้นหนวดแกะออกมามันก็ไม่มีนะมันมีแค่ลูกปืนกันกลับเท่านั้นเองอันนี้คือชุดห้องเครื่องนะครับชุดบอดี้ครับตัวนี้เป็นโรเตอร์นะครับมาพร้อมแขนควานสายขนาดใหญ่ๆบิ๊กๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บริเวณนะครับไลน์ไกด์ตัวนี้นะครับก็มีลูกปืนให้อีก1เม็ดเช่นกันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่านะครับ
จัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบกันเลยทีเดียวสำหรับเจ้า Ethereum S นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเสาแกนนะครับตัวนี้นะขนาด4มมแข็งๆกันไปเลยนะครับไดมิเตอร์4มมนะครับแล้วก็ความยาวรวมนะครับ97มมนะครับที่นันหนวดวัดได้นะก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยแหละนะครับแต่ไม่มั่นใจนะว่าเบอร์ใหญ่ขึ้นไปกว่านี้ขนาดน่าจะแตกต่างกันแหละแต่ว่าตัวนี้นันหนวดรีวิวเบอร์ 1,000 ไงนะครับอันนี้คือเสาแกนนะครับของเจ้า Ethereum S เบอร์ 1,000 เดี๋ยวนันหนวดมาสรุปสเปคจุดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของซีนกันน้ำให้ทราบกันนิดนึงนะครับว่ามีจุดไหนบ้างเท่าที่เช็คมีเนี่ยมีถึง6จุดนะครับคุ้มๆกันไปเลยนะครับที่ฝาปรับเบรกนะครับ1จุดนะครับแล้วก็ที่แขนนะครับแขนหมุนนะครับ1จุดนะครับแล้วก็ฝาปิดแขนหมุนอีก1จุดนะครับใต้ฝาครอบลูกปืนกันกับตัวนี้นะครับซีนตัวนี้เป็นซีนสีขาวนะครับอีก1จุดนั่นเองนะครับแล้วก็บริเวณโรเตอร์ด้านบนนะครับตัวนี้อีก1จุดนะครับแล้วก็ใต้เฟืองขับตัวนี้นะครับอีก1จุดรวมเป็นทั้งหมด6จุดนะครับนี่คือซีนกันน้ำนะที่ทาง Rebase เนี่ยจัดเต็มอัดเข้ามาในเจ้า Ethereum S ครับเช็คสเปคBearingกันสักหน่อยนะครับสำหรับเจ้า Ethereum S นะครับเบอร์ 1,000 นะครับตามสเปคเนี่ยเคลมว่า 9+1 นะครับแต่ว่าถ้าหนวดเช็คแล้วเช็คอีกนะมันก็ได้แค่ 8+1 แต่ว่าพลาดยังไงนะหนูต้องขออภัยด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับประคองเสาด้านบนสปูลนะครับตัวนี้นะครับ1ลูกนั่นเองนะครับแล้วก็ที่ตัวน็อบนะครับบนล่างนะครับนี่นะครับอีก2ลูกนะครับก็เป็น3นะครับ4นะครับเป็นประคองเฟืองพีเนียนนะครับตัวนี้นี่นะครับเป็น4นะครับแล้วก็ลูกที่5นะครับเป็นฝาแขนด้านซ้ายนะครับนี่นะครับ5นะครับแล้วก็ฝาแขนด้านขวานะครับนี่คือ6นะครับที่บอดี้นะครับ6ละนะครับ7นะครับคือเฟืองเกียร์สายนะครับตัวนี้เดี๋ยวนะเฟืองเกียร์สายตัวนี้สินี่นะครับเฟืองเกียร์สายนะครับลูกปืนนะครับแล้วก็8นะครับแขนขวานสายนะครับที่ตัวลายไกด์ตัวนี้แขนขวานสายนะครับอีก1เม็ดนะครับเป็น8นะครับบวก1ก็คือลูกปืนกันกลับนะครับที่ตัวบอดี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือ8+1สเปคที่นันหนวดเช็คได้นะครับสำหรับเจ้า Ethereum S นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Ball Bearing ที่ให้มาครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับวัยรุ่นที่นันหนวดพารอกให้ชมกันแบบ 100% นะครับสำหรับเจ้า Webass Ethereum S นะครับหวังว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเป็นข้อมูลในการพิจารณาการตัดสินใจของทุกๆคนนั่นเองนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดนะครับในการบรรยายลงในคลิปนันหนวดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้นันหนวดกับเจ้า Ethereum S จากค่าย Webass นะครับลาไปก่อนบ๊ายบายปุ๊บ